ีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวังนะคะมาอ่านกันต่อค่ะสำหรับหนังสือต้องห้ามเล่มนี้นะคะกงจักรปีศาจนะคะวันนี้มาถึงตอนที่12นะคะแล้วก็เป็นตอนที่151112โอ้เลขสวยอีกแล้วนะคะ15112สำหรับโครงการต้องห้ามต้องอ่านของเราก็คือเราอ่านกันมา150ตอนสมบูรณ์นะแล้วก็เป็นตอนที่151ของทั้งโครงการนะคะรวมกับเสียงส่องแสงด้วยก็300นะคะเป็น450ภูมิใจค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอ่านกันต่อนะคะถ้าสัญญาณชัดเจนดีนะคะก็รบกวนพี่น้องส่งข้อความกันเข้ามาบ้างหรือว่าถ้ามีข้อขัดข้องก็ได้นะคะค่อยแวะเข้ามาในห้องแชทได้เสมอนะคะเราอ่านออกอากาศสดกันทางสถานีแบมบูเน็ตเวิร์คค่ะกงจักรปีศาจหน้า257ก่อนที่นายปรีดีจะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีราววันหนึ่งหรือสองวันศาลได้ตัดสินคดีที่จอมพลป.ตกเป็นจำเลยในคดีอาชญากรสงครามโดยศาลได้พิพากษาว่ากฎหมายลงโทษอาชญากรสงครามไม่มีผลบังคับให้กับไม่มีผลบังคับกับจำเลยในคดีนี้โดยอาศัยเหตุที่ว่ากฎหมายย่อมไม่มีผลใช้ย้อนหลังข้อโต้แย้งดังกล่าวนี้ศาลอาชญากรสงครามที่นูเรมเบิร์กได้ปฏิเสธที่จะรับฟังอย่างชัดแจ้งมาแล้วดังนั้นจอมพลป.จึงได้เดินก้าวออกมาจากห้องคุมขังอย่างเสรีชนแต่เขาก็ยังไม่สบายใจเพราะเขาเป็นคนที่ไร้เกียรติและหมดอำนาจนายปรีดีซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าเขาได้หลิวตาให้จอมพลป.มามากแล้วจึงปล่อยให้เขาอยู่ของเขาตามลำพังจอมพลป.ได้เคยประท้วงอยู่เสมอว่าเขาได้เคยให้ความช่วยเหลือสัมพันธมิตรอย่างลับๆตามแบบอย่างของเขาโดยเฉพาะคำกล่าวของเขาในเรื่องนี้จะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตามในขณะนั้นเขาก็มีเสรีภาพอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เป็นเสรีภาพในความมืดมนเขาได้ออกไปอยู่บ้านนอกและเฝ้าดูการเป็นปรปักษ์ระหว่างนักการเมืองอยู่ห่างๆซึ่งนับวันแต่จะมีความรุนแรงมากขึ้นโดยมีความหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเปิดโอกาสให้เขาได้สนองความทะเยอทะยานของเขาที่ไม่เคยลดน้อยลงเลยนายปรีดีได้ทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์เบื้องแรกของการเป็นนายกรัฐมนตรีกล่าวคือเขาได้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นเสร็จเรียบร้อยนอกจากจะได้บัญญัติในเรื่องอื่นๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้บัญญัติให้มีพฤติสภาขึ้นการเลือกตั้งสมาชิกของสภานี้มีความสำคัญมากทีเดียวเพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้รัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภาดังนั้นทุกๆฝ่ายจึงได้วางแผนใต้ดินอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกพฤษสภาครั้งแรกนี้แต่ผลการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างยุติธรรมและปรากฏว่าฝ่ายที่สนับสนุนนายปรีดีซึ่งมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนได้มีเสียงข้างมากในพฤษสภาข้อเท็จจริงดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้เขียนได้ทำการสืบสวนเพราะเหตุว่าเมื่อได้มีการเลือกตั้งสมาชิกพฤษสภาแล้วนายปรีดีจะต้องกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภาแต่แล้วในหลวงอนันต์ก็มีพระราชกระแสรับสั่งให้นายปรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีอีกดังนั้นจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายปรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีการลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชโองการฉบับนี้นับเป็นการปฏิบัติพระราชภารกิจ
เป็นทางการครั้งสุดท้ายของพระองค์ประกาศพระราชโองการฉบับนี้ลงวันที่8มิถุนายนแต่เข้าใจว่าพระองค์คงจะได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในตอนเย็นวันก่อนตราบเท่าจนกระทั่งถึงเย็นวันที่7มิถุนายนไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานอันใดเลยที่แสดงว่าสัมพันธภาพฉันพระสหายระหว่างพระองค์กับนายปรีดีได้ลดน้อยถอยลงไปพระองค์ประทับอยู่ห่างไกลจากความร้อนและฝุ่นละอองของการต่อสู้ทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ได้อ้างอยู่เสมอว่าพระองค์โปรดพรรคนี้และสมาชิกทั้งหลายของพรรคประชาธิปัตย์ได้อาศัยข้ออ้างนี้ในการหาเสียงสนับสนุนในการต่อสู้กับนายปรีดีแต่ถึงแม้ว่าสมาชิกชั้นนำของพรรคประชาธิปัตย์บางคนจะได้เข้าเฝ้าที่พระที่นั่งบรมพิมานบ่อยๆก็ตามแต่ข้ออ้างดังกล่าวก็ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นความจริงทั้งปวงนอกจากนี้เมื่อได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วพระองค์ก็ทรงหมกมุ่นกับการเตรียมการเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่ทรงเลื่อนกำหนดกลับหลายครั้งแล้วมีเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศไทยในครั้งนี้อยู่เรื่องหนึ่งกล่าวคือรัฐบาลอเมริกันและอังกฤษได้กราบบังคมทูลอัญเชิญในหลวงอนันต์ให้เสด็จไปเยือนประเทศทั้งสองอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเสด็จไปประทับณประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อไปเดิมพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จออกจากประเทศไทยในวันที่13มิถุนายนวันที่13เป็นวันที่พวกฝรั่งถือโชคลางถือว่าเป็นวันไม่ดีแต่คนไทยไม่ถือว่าเป็นวันร้ายอย่างไรก็ตามวันเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวนี้โหรประจำราชสำนักเป็นผู้ถวายฤกษ์ในการดำรงชีพของคนไทยนั้นมีน้อยคนนักที่จะทำการในเรื่องต่างๆที่สำคัญโดยไม่ปรึกษาหมอดูในทำนองเดียวกันการประกอบกิจการต่างๆของรัฐเช่นการเลือกตั้งการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงและการเสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศไทยของพระมหากษัตริย์และเรื่องอื่นๆที่คล้ายกันก็จะต้องกำหนดวันที่จะกระทำนั้นๆตามคำแนะนำของพราหมณ์ซึ่งมีตำแหน่งทางราชการคือตำแหน่งโหรประจำสำนักพระราชวังวงเล็บเปิดผู้เขียนพยายามจะไปพบโหรผู้นี้แต่คนไทยคนนั้นได้พาผู้เขียนออกนอกทางเสียเพราะเขาคงไม่แน่ใจว่าเขาจะกระดักอายที่ทางราชการสนับสนุนการเชื่อถือโชคลางหรือเขาจะยินดีที่ประเพณีความเชื่ออันเก่าแก่ยังคงไม่สูญไปวงเล็บปิดอย่างไรก็ตามโหรผู้นี้ก็ได้รับคำแนะนำอันกระจ่างชัดจากทางราชการเพื่อนำไปประกอบการคำนวณอันลึกลับของเขาและในที่สุดทางราชการก็ได้ประกาศหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศไทยของในหลวงอนันต์ตามที่โหรได้กำหนดขึ้นให้ประชาชนทราบโดยประกาศว่ากำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินนี้โหรประจำสำนักพระราชวังเป็นผู้ถวายฤกษ์และทรงมีพระราชดำริเห็นชอบด้วยแล้วเป็นการบังเอิญที่ในหลวงอานันต์ได้ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบในหมายกำหนดการดังกล่าวในเวลากระชั้นชิดกับวันเสด็จพระราชดำเนินกลับบุคคลต่างๆซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมหมายกำหนดการเสด็จเยือนประเทศตะวันตกต้องการให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศไทยหลังจากกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้เพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการรับเสด็จให้สมพระเกียรติของพระมหากษัตริย์แต่ในหลวงอานันต์ไม่โปรดการยกย่องพระองค์เองจึงทรงยืนยันที่จะเสด็จออกจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด
ดังนั้นวันที่13มิถุนายนจึงเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จกลับเมื่อก่อนหน้านี้หลายอาทิตย์พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในจังหวัดต่างๆการเสด็จแต่ละครั้งทรงใช้เวลา6วันตามเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จคนเหล่านี้ได้หมอบอยู่ริมทางซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อถวายของที่ระลึกซึ่งไม่มีราคาอันได้แก่ดอกไม้เป็นมัดหรือลูกไก่ประชาชนเหล่านี้ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจทางการเมืองในกรุงเทพและก็ไม่สนใจด้วยในหลวงอานันต์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์หนุ่มของประชาชนเหล่านี้การแย้มสวนของพระองค์แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจการที่พระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนทำให้เขาทั้งหลายมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงนำความอุดมสมบูรณ์มาพระราชทานพระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนอย่างใหญ่หลวงถึงแม้จะพระองค์จะรับสั่งแก่พระองค์เองว่าเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะประชาชนมีความคลั่งไคล้ในตัวพระองค์อย่างงมงายก็ตามแต่พระองค์ก็รู้สึกอบอุ่นพระทัยและในบางครั้งถ้าการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนของพระองค์นะต้องขออภัยพี่น้องสองบรรทัดนี้นะฮะแหว่งหายไปเลยนะฮะคือถ่ายมาไม่ชัดค่ะอยู่ในหน้าที่263ถ้าท่านใดมีฉบับที่ชัดนะคะดิฉันก็อ่านได้แค่นี้แหละนะโดยประมาณและมีผู้กล่าวว่าเป็นเพราะพระบารมีของพระองค์แล้วพระองค์ก็ไม่ทรงเหลืองในวันที่3มิถุนายนในหลวงอนันต์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรเป็นครั้งสุดท้ายการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นการเสด็จที่ประชาชนจะไม่มีวันลืมพระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรในย่านสำเพ็งซึ่งอยู่ห่างจากพระบรมมหาราชวังเพียงใช้เวลาเสด็จพระราชดำเนินเพียงประมาณ3นาทีย่านสำเพ็งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซึ่งในเวลากลางคืนจะสว่างสวยไปด้วยแสงสีของไฟนีออนที่หน้าโรงภาพยนตร์จะมีหนังแผ่นติดอยู่เป็นการโฆษณาร้านค้าต่างๆในย่านนี้มีผู้คนเข้าไปซื้อของแน่นขนาดนับตั้งแต่ร้านขายเพชรอันหรูหราไปจนถึงร้านขายยาร้านขายส่งยารักษาโรคหลังจากนั้นก็มีข่าวอันสับสนในเรื่องที่ว่านายปรีดีได้เห็นชอบในการเสด็จพระราชดำเนินคราวนี้หรือไม่แต่ที่แน่นอนก็คือว่าพระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการเยี่ยมราษฎรในครั้งนี้ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงรู้สึกประชวรเล็กน้อยก็ตามคนจีนมักจะหวั่นไหวง่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะของเขาซึ่งได้เคยถูกคุกคามจากคำสั่งของรัฐบาลก่อนดังนั้นคนจีนจึงเห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงอานันต์ในครั้งนี้เป็นเครื่องแสดงว่าพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขาคนจีนบางคนถึงกับใช้แปรงขัดถนนใช้แปรงขัดพื้นถนนซึ่งเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินให้สะอาดไม่มีฝุ่นละอองทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความเคารพสักการะในวันที่6มิถุนายนหลังจากที่เสด็จเยือนสำเพ็งได้3วันพระองค์ได้เสด็จไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำของนักเรียนเก่าออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ซึ่งมีขึ้นณพระตำหนักของเจ้านายพระองค์หนึ่งงานนี้เป็นงานของเอกชนซึ่งมีคนไทยที่จบการศึกษาจากเมืองนอกซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงและชาวต่างประเทศมาร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมากในวันที่เสด็จงานนี้ทรงรู้สึกหายจากพระประชวรแล้วเย็นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่7มิถุนายนหลังจากที่เสวยพระกระยาหารเย็นแล้วนายปรีดีได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลปรึกษาข้อราชการเป็นการส่วนพระองค์น่าจะเป็นไปได้ว่าหลังจากที่ได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับนายปรีดีแล้วพระองค์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายปรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในเย็นวันนั้นเองหรือไม่ก็ทรงเตรียมการที่จะทรงลงพระปรมาภิไธยในวันรุ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายปรีดีถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในอาทิตย์ต่อมาด้วย
การที่ได้ทรงปรึกษาข้อราชการกับนายปรีดีครั้งนี้ต่อมาได้มีผู้กล่าวอ้างว่ามีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงนายปรีดีได้กราบบังคมทูลแนะนำให้แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระมเหสีในรัชกาลที่7เป็นผู้สำเร็จราชการแต่ในหลวงอานันต์ทรงพอพระราชหฤทัยหรือได้ทรงมีพระราชดำริว่าควรแต่งตั้งพระปิตุลาของพระองค์ซึ่งเป็นอดีตนักโทษการเมืองที่เด่นพระองค์หนึ่งความแตกต่างระหว่างพระราชดำริของพระองค์และความคิดเห็นของนายปรีดีในเรื่องนี้จะมีมากน้อยเพียงใดยังเป็นเรื่องที่สับสนอยู่ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราพักกันอ่านช่วงแรกไว้ที่เงื่อนปมนี่เริ่มเข้ามาแล้วนะคะความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะก็สมานฉันท์กันแล้วนะคะตอนนั้นคณะราษฎรกับฝ่ายเจ้านะคะแต่ว่าคนที่เป็นอดีตนักโทษการเมืองที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทและต่อมาก็จะมีบทบาทอย่างมากมายนะคะนั่นก็คือพวกกบฏบวรเดชนะที่เป็นนักโทษการเมืองไปอยู่เกาะตรุเตาความเจ็บแค้นอย่างนั้นเอากลับเข้ามาอย่างนี้นะจะได้หรือขณะที่ฝ่ายคณะราษฎรอย่างจอมพลป.นี้ยังจะต้องออกไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะถอยออกไปนะฮะแต่ฝ่ายเจ้ากำลังกลับเข้ามาเฟื่องฟูแล้วนะฮะเอาละค่ะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้วิกฤตการเมืองไทยจากการเสียชีวิตของกษัตริย์รัชกาลที่8นะฮะดิฉันคิดว่ายังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่เลยฮะ72ปีใช่ไหมฮะก็ยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนโครงเรื่องอะไรแต่อย่างใดนะเรื่องของคนจีนก็น่าสนใจนะฮะอันนี้ดิฉันชอบที่คุณเกรนครูเกอร์พูดตรงนี้ค่อนข้างตรงประเด็นที่ว่ามีความอ่อนไหวกับการได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของประเทศไทยนะคะคือคนกลุ่มน้อยค่ะพี่น้องจะสังเกตนะคะชนกลุ่มน้อยทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชาติพันธุ์บนที่สูงนะคะหรือว่าที่เราเคยเรียกกันว่าชาวเขาเนี่ยนะคะเผ่าต่างๆซึ่งเห็นไหมคะว่าเขาก็แทบจะไม่ได้สัญชาติไทยนะชาวเขาทำไมก็ถึงจะได้เชิดชูกษัตริย์กันมากหรือว่าคนจีนก็จะมาเชิดชูกษัตริย์กันมากมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองนะคะคือเขาไม่สามารถจะได้รับการดูแลจากรัฐราชการไทยเขาก็หันมาอิงอยู่กับกษัตริย์นะแต่อันนี้ก็เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เห็นว่ากษัตริย์กับรัฐราชการนี่จริงๆก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะจริงๆก็เป็นระบอบเดียวกันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือเขาก็แยกออกมาเป็นว่าตัวบุคคลแล้วก็ไปเชิดชูกษัตริย์ไปอิงแอบกับกษัตริย์นะฮะจึงมีลูกจีนรักชาติกู้ชาติอะไรกันนะฮะจนมาจนถึงบัดนี้ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเห็นความจริงกันหรือยังนะคะว่าทั้งหมดนี้เราจะต้องรวมกันเป็นประชาชนเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เรื่องของชาติพันธุ์ต่างๆนี่ฝ่ายประชาธิปไตยเราก็ต้องมีทัศนะที่เปิดกว้างด้วยเนาะอันนี้นะคะถึงจะเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะกงจักรปิศาดาวร้อยเดือนมาร้อย
คุณมากค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการร้องเพลงคนภูเขานะคะให้พวกเราทุกคนได้ระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมานะคะ14ตุลาซึ่งเราได้มาซึ่งประชาธิปไตยณวันนี้นะคะก็ขอให้รักษาไว้ให้ยิ่งยืนนานกันละกันขอบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะพี่น้องคะเพลงคนภูเขานะคะพี่น้องชอบกันมากร้องโดยคุณสุนารีราชสีมานะคะเพราะจริงๆเลยนะคะนี่เป็นก็สิงหาคมแล้วนะคะเรียกว่าปลายเดือนเข้าสู่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมเลยนะคะเดือนหน้ากันยายนก็เป็นปีใหญ่ปีหนึ่งนะคะก็คือเหตุการณ์19กันยา2549ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผันของวิกฤตการเมืองไทยที่เรียกว่าทำให้ระบอบการปกครองนั้นถูกเขย่าอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็คงจะไม่กลับไปนะกลับไปแก้ปัญหากันง่ายๆด้วยการเปลี่ยนรัฐบาลนะคะมันก็ต้องเปลี่ยนระบอบอ่ะไม่มีทางออกอื่นนะขออภัยแล้วก็กันยาตุลาคมอีกแล้วนะก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้กับการรำลึกถึงการต่อสู้ของประชาชนเดือนแล้วเดือนเล่านะฮะมีเดือนไหนที่ประชาชนไม่ได้ลุกต่อสู้บ้างก็ไม่มีหรอกค่ะนะเราก็มาต้องรำลึกถึงวีรชนกันอยู่เสมอเอาละค่ะอ่านกันต่อนะฮะกงจักรปีศาจหน้า265ในวันรุ่งขึ้นในหลวงอนันต์ทรงพระประชวรและมีพระการปวดพระนาภีหลังจากเสวยพระกระยาหารเช้าและพระกระยาหารกลางวันร่วมกับสมเด็จพระราชชนนีและพระอนุชาตามปกติแล้วพระการก็ยังไม่ดีขึ้นในวันนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระราชภารกิจที่จะต้องทรงปฏิบัตินอกพระราชวังตามที่ปรากฏในสมุดโน้ตนัดหมายกำหนดการของพระองค์สองอย่างคือจะต้องเสด็จไปในงานพระราชเพลิงศพของพระเจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาอดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และเสด็จงานเลี้ยงอาหารค่ำของนายทหารองครักษ์ประจำสำนักพระราชวังดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระราชอนุชาเสด็จไปในงานทั้งสองแห่งแทนพระองค์ในตอนบ่ายสมเด็จพระราชชนนีทรงวิตกกังวลในพระอาการของในหลวงอนันต์จึงได้ส่งนายแพทย์นิตซึ่งเป็นนายแพทย์ประจำพระองค์มาถวายการตรวจรักษานายแพทย์นิตเวชวิสิทธิ์ต่อไปจะเรียกชื่อต้นของเขาเป็นพระสหายของราชตระกูลมหิดลตั้งแต่ราชตระกูลนี้ประทับอยู่ในอเมริกาซึ่งขณะนั้นเขาเป็นนักเรียนทุนของสมเด็จพระราชบิดาและได้เป็นแพทย์ประจำราชตระกูลนี้ตั้งแต่สมเด็จพระราชบิดาได้ทรงนำครอบครัวของพระองค์กลับจากสหรัฐอเมริกามาประทับที่กรุงเทพเรื่อยมาดังนั้นการที่เขาได้รับแต่งตั้งเป็นนายแพทย์ประจำพระองค์เมื่อคราวเสด็จนิวัตรพระนครคราวนี้จึงเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อนายแพทย์ได้ซึ่งได้ถูกเรียกตัวมาถวายให้มาถวายการตรวจพระอาการได้มาถึงพระที่นั่งบรมพิมานเขาได้เข้าไปเฝ้าในหลวงอนันต์ซึ่งกำลังประทับเอนพระปริศดางอยู่บนพระเก้าอี้โซฟาในห้องทรงพระสำราญดูแผนผังพระองค์ได้รับสั่งแก่เขาว่าทรงพระประชวรมีพระอาการอยากจะทรงอาเจียนพระชิวหาหนาพระนาภีอืดและทรงมีไข้เล็กน้อยอุณหภูมิพระวรกาย99องศาเมื่อได้ถวายการตรวจพระอาการแล้วนายแพทย์นิตเห็นว่าพระอาการไม่มีอะไรที่เป็นที่น่าวิตกเขาทราบดีว่าพระองค์ทรงมีพระนาภีไม่ดีมาก่อนซึ่งเขาเรียกว่าพระอันตะอักเสบเนื่องจากพระกระยาหารไม่ย่อยเขาได้ถวายคำแนะนำว่าควรเสวยพระโอสถเม็ดนาโวยินในทันทีเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายและได้ถวายคำแนะนำให้
ว่าควรจะรับการถวายการสวนพระบังคลหนักในตอนหัวค่ำก่อนที่จะทูลลากลับนายแพทย์นิดได้ถวายพระโอสถกล่อมพระบรรทมออปตาลิดอนเขาได้กราบบังคมทูลว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ควรจะเสวยพระโอสถน้ำมันละหุ่งสมเด็จพระราชชนนีทรงเป็นพระภาระในการเฝ้าพระอาการและเสวยพระกระยาหารเย็นร่วมกับในหลวงอนันต์ในห้องทรงพระสำราญและได้มีพระราชดำรัสให้จัดข้าวโอ๊ตถวายในหลวงพระพี่เลี้ยงได้อยู่ถวายงานณที่นั้นด้วยและมหาดเล็กเข้าเวรอยู่ใกล้ๆกับที่ประทับมหาดเล็กประจำห้องพระบรรทมซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในตอนต้นคือนายชิดและนายบุตรได้เปลี่ยนกันอยู่เวรถวายงานแต่ตอนอยู่เวรตลอด24ชั่วโมงการเปลี่ยนผลัดเริ่มตั้งแต่ 11.00 นแต่เมื่อในหลวงเสด็จเข้าที่พระบรรทมมหาดเล็กที่เป็นเวรก็กลับไปนอนณที่พักที่ทางราชการจัดไว้สำหรับเขานอกพระที่นั่งบรมพิมานแต่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังมหาดเล็กที่เข้าเวรในเช้าวันที่8คือนายบุตรนายบุตรได้รับราชการเป็นมหาดเล็กตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าบิดาและปู่ของเขาก็ได้รับราชการในราชสำนักมาก่อนเขาเป็นคนง่ายๆตัวเล็กและค่อนข้างผอมมีใบหน้าอันบริสุทธิ์และในตาเป็นประกายในหลวงอนันต์โปรดนายบุตรเพราะทรงจำได้ว่าเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาถึงกรุงเทพครั้งแรกและยังทรงพระเยาว์นั้นพระองค์โปรดเขามากเพราะนายบุตรได้เป็นม้าให้พระองค์ประทับบนหลังของเขาและยังทรงจำได้ว่าในครั้งนั้นเขาเป็นผู้ถวายการสางพระเกศาและเช็ดพระองค์หลังจากที่ทรงนางดังนั้นในครั้งนี้พระองค์จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นายบุตรตามเสด็จพระองค์ไปทรงเยือนประเทศต่างประเทศอย่างเป็นทางการและให้ตามเสด็จไปถวายงานที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยในการนี้สมเด็จพระราชชนนีได้พระราชทานเงินค่าแต่งตัวแก่เขาด้วยและได้ทรงเตรียมที่จะพระราชทานเงินเดือนครึ่งหนึ่งให้แก่ครอบครัวของเขาในระหว่างที่เขาจะไม่อยู่ในประเทศไทยเขาได้เตรียมการที่จะตามเสด็จไว้พร้อมแล้วและได้โปรดน้ำมนต์และได้ไปรดน้ำมนต์ที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับคนไทยที่เคร่งในศาสนาแต่หลังจากนั้นก็เกิดคำถามที่เป็นลางร้ายแก่เขาว่าเขาแสวงหาโชคดีในทางใดแน่ในคืนที่ในหลวงอนันต์ทรงประชวรนั้นเขาอยู่เฝ้าเวรถวายงานเขาอยู่เวรเฝ้าถวายงานเขาได้รับพระราชดำรัสสั่งจากสมเด็จพระราชชนนีให้ถวายการสอนพระบังคลหนักน่าจะเป็นถวายการสวนนะฮะแก่ในหลวงอนันต์นะฮะหมอให้สวนและในระหว่าง 21.00 ถึง 22.00 นเขาได้ถวายการช่วยเหลือจัดที่พระบรรทมในคืนนั้นในหลวงอนันต์ได้เสด็จไปทรงสักการะพระพุทธรูปในห้องพระซึ่งเป็นห้องใหญ่มีฉากกั้นระหว่างห้องพระบรรทมกับห้องพระโดยมีนายบุตรตามไปด้วยเขาเป็นคนจุดเทียนถวายพระองค์เพื่อให้ทรงบูชานายบุตรเป็นคนแหวกพระวิสูตรถวายพระวิสูตรนี้คลุมรอบพระแท่นบรรทมและมีความกว้างห่างจากพระแท่นบรรทมประมาณ19พระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดบรรทมประกอบด้วยพระสนับเพลาแพรจีนสีน้ำเงินและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าบางๆหรือเสื้อยืดสมเด็จพระราชชนนีได้เสด็จมาเฝ้าเพื่อถวายพระโอสถกล่อมพระบรรทมและได้รับสั่งว่านั้นถ้ามีอะไรก็ขอให้ทรงกดกระดิ่งนะพระองค์รับสั่งตอบว่าครับเสด็จแม่
ังนั้นพระราชชนนีจึงได้เสด็จออกจากพระบรรทมห้องพระบรรทมและหลังจากนั้นเล็กน้อยนายบุตรก็ออกจากห้องพระบรรทมเช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้เป็นเหตุการณ์ในคืนวันที่8ต่อเนื่องกับวันที่9มิถุนายนคืนนั้นเป็นคืนวันเสาร์ปีจ2489หรือคศ1946แต่ในหลวงอนันต์คงจะไม่ทรงทราบวันเดือนปีอื่นต่อไปอีกแล้วค่ะพี่น้องคะเราก็จบบทที่7นะคะเราจะทิ้งเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะคราวหน้าเราจะมาติดตามกันต่อสำหรับบทที่8ดิฉันค่อนข้างสะเทือนใจกับคุณบุตรนะซึ่งคือท่านเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างชัดเจนต้องมาเป็นแพะในการแย่งชิงอำนาจครั้งนี้นะคะก็คงต้องพักการอ่านไว้ก่อนนะสึกเศร้าใจจริงๆนะสำหรับได้ทราบว่าท่านเป็นผู้ที่มีความอุทิศตัวในการทำงานหน้าที่ของท่านนะคะที่จะเป็นทำหน้าที่เลี้ยงดูกษัตริย์ขึ้นมานะฮะค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะอยากจะอ่านประวัติศาสตร์ของที่อาจารย์ยิ้มสุธาชัยท่านได้ไล่เรียงประวัติศาสตร์ทางการเมืองในช่วงนั้นเพราะว่ามีเรื่องของพฤทธสภาไม่อยากจะข้ามเลยไปนะฮะเพราะว่าทั้งหมดนี้ต้องเป็นบริบทสำคัญในการที่เราจะได้ก่อนที่จะไปถึงการสังหารหรือว่าการไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันเอาเป็นว่าการยิงนะชัดเจนนะการยิงกษัตริย์ตายนั้นก็ไม่รู้ว่ายิงเองหรือว่าใครไปยิงหรืออะไรนะเดี๋ยวเราจะได้แกะรอยจากหนังสือของกงจักรปีศาจกันต่อไปแต่ว่าประเด็นทางการเมืองซึ่งจะทำให้เกิดความซับซ้อนในการหาตัวผู้กระทำมันยิ่งมีความสับสนอลหม่านมากขึ้นแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝักฝ่ายต่างๆมากมายนะฮะที่สำคัญนั้นทำไมพวกเขาจะแย่งอำนาจกันจะต้องใช้ผู้บริสุทธิ์ชีวิตผู้บริสุทธิ์อย่างคุณบุตรนะฮะให้แล้วก็ทั้งสองท่านด้วยก็คือคุณชิดแล้วก็คุณชลินทั้งสามท่านนั้นเป็นแพะอย่างชัดเจนนะทำไมต้องมาใช้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไปเป็นเหยื่อแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็คงจะละเลยประเด็นทางการเมืองในขณะนั้นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขอพักกันสักอีกหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านประวัติศาสตร์ช่วงนี้ที่ผ่านการบันทึกของทางอาจารย์สุทธาชัยค่ะความหลังยังไม่ลืมลับลางใกล้สว่างวันสองธันวา2509ภาพที่เราจำได้ติดตาดาวหางคราวทิศบุรพานั้นเป็นสัญญาภาคจากไกลลำขบวนรถไฟมุ่งหน้าไปสู่ขวดกาลงผ่านดินป่าเขาแดนดงถึงริมฝั่งทะเลสีฟ้าชะนีร้องครวญโศกกำครวญวิวใจทุกอย่างเสียงเสือดาวร้องดังคำรามโหยหวนระกำชอกช้ำชีวิต
ำทำร้ายมันเหยียบย่ำหัวใจพลากเรานี้ไกลแค่ถ้าแม้นมีปีกลีกห้องขังตารางกาลีมาจับปืนวันนี้ร่วมน้องและพี่มาจันทร์ของไทยปากท้องทะเลปากนายผ่านสอยดาวปากหัวใจไปหามิตรเรายอดผู้สาจังจำสูงใจมารวมพลังแห่ห้องขังแรมรอดนอนไกลมาจับปืนร่วมกับสหายนี่พื้นทนชัยสะเพื่อน้ำตาสหายให้พื้นธงชัยสักเลือดน้ำตาค่ะพี่น้องคะเราก็มาอ่านประวัติศาสตร์นะคะที่เป็นบริบทในช่วงนั้นสักนิดนึงนะคะ เรามาต่อเนื่องกันนะคะคราวที่แล้วนี่รู้สึกว่าเราก็จะอยู่ถึงพรรคประชาธิปัตย์กำเนิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านประกอบตรงนี้จากหนังสือสายทานประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยของอาจารย์สุทาชัยยิ้มประเสริฐนะคะในหน้า58อาจารย์ได้พูดถึง อาจารย์ปรีดีไว้นะคะบอกว่ารัฐบาลปรีดีพนมยงค์นั้นยังคงเร่งผลักดันงานสำคัญชิ้นต่อไปนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตกค้างมาตั้งแต่ก่อนสงครามยุตินะฮะให้บรรลุดังนั้นจึงได้มีการเร่งให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเป็นรายมาตราในเดือนเมษายนจนบรรลุผ่านวาระที่3เมื่อวันที่29เมษายน2489จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก็ได้ทรงทำพิธีพระราชทานอย่างเป็นทางการในวันที่9พฤษภาคมนั่นเองหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือการกำหนดให้รัฐสภามี2สภาคือพฤทธสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งทั้ง2สภานะคะสองสภาค่ะพี่น้องนะคือฟังแล้วมันเจ็บปวดอ่ะนะ72ปีเรายังไม่ได้สภาที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้ไม่ต้องย้ำว่าย้อนกลับไปถึงกันอภิวัตสยาม2475ซึ่งตอนนั้นเอาล่ะก็ยังพอมีข้ออ้างว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยยังไม่สามารถจะดำเนินการได้เพราะว่ารัฐบาลของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยสร้างโรงเรียนเอาไว้ให้พวกลูกหลานเจ้าแล้วก็คนรับใช้ของเขาเรียนเท่านั้นเขาไม่ได้ขยายการศึกษาให้ทั่วถึงกับประชาชนนะถ้าไม่ได้คณะราษฎรเข้ามาไม่มีโรงเรียนมากมายไม่มีมหาวิทยาลัยมากมายอย่างนี้นะแต่ว่าประวิงกันมาจนถึงนี่แหละค่ะก็สู้กันไปสู้กันมานะคะนะอาจารย์ปรีดีค่ะเอาให้ได้รัฐธรรมนูญ2489นะคะมาจากการเลือกตั้งทั้งสองสภาแล้ววันไงวันนี้เป็นไงฮะพอรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะแก้ให้คือถูกรัฐประหาร
49นะคะมันก็เรียกมันนะคะพวกเผด็จการนะคะของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นะคะก็หั่นออกไปครึ่งหนึ่งให้เหลือครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็พอ2560นี่เฮี้ยนเลยนะคะกลายเป็นการแต่งตั้งจากทหารแล้วก็แก๊งของรัฐบาลของแก๊งของกษัตริย์นั่นแหละพูดตรงๆนะคะยังไม่ใช่รัฐบาลนะคะวุฒิสภาจะมาจากการแต่งตั้ง 100% คิดดูค่ะพี่น้องดูแค่เรื่องนี้ดิฉันว่ามันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าเรายังคงถดพยายามเรียกว่าถูกทำให้ถอยหลังอยู่เรื่อยๆทีนี้ต้องถามประชาชนนะดิฉันว่าไม่มีข้ออ้างไม่ต้องไปอ้างอะไรกับคณะราษฎรว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วนะคะคุณถ้ายังงอมืองอเท้าแล้วก็โทษแต่คนอื่นนี่นะคะแล้วไม่ลุกขึ้นมานะช่วยกันเปลี่ยนแปลงและยืนยันนะคะว่าท่านต้องการอะไรนะคะมันก็จะวนกันไปอยู่อย่างนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะพอคุณมีสภาผู้แทนราษฎรเขาแก้อะไรมาให้แล้วคุณก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วคุณก็ไปโทษนะคะคนนั้นคนนี้นะคะต้องมาโทษตัวเองกันบ้างได้แล้วนะประชาชนนะคะอันนี้มันอ่านเรื่องนี้เรื่องวุฒิสภาที่มันเจ็บใจค่ะพี่น้องนะคะมันสะท้อนสำคัญมากเลยการไม่มีผู้แทนในสภาเนี่ยนะคะนอกจากนี้ฮะคือเลิกมาตรา11ที่กำหนดให้เชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่อยู่เหนือการเมืองในข้อนี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะประนีประนอมของฝ่ายปรีดีพนมยงค์ที่จะให้ฝ่ายเชื้อพระวงศ์เข้ามาสามารถเล่นการเมืองได้อย่างเปิดเผยตามกติกาของประชาธิปไตยคือเราเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีกันนะคะก็คือเรายึดหลักประชาธิปไตยไม่ต้องมีการกีดกันกันออกไปนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนให้เสรีภาพนะคะกับคนที่เป็นมีอะไรอยู่เหนือเราอ่ะนะคะเขาก็มีเสรีภาพในด้านอื่นอยู่แล้วแหละนะแต่นั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะอันนี้ก็เรียกว่า battle นะใน battle นี้ก็พลาดพลั้งอีกนะคะยิ่งกว่านั้นก็คือการกำหนดให้ทหารและข้าราชการเป็นกลางทางการเมืองด้วยการระบุให้สมาชิกวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีว่าต้องไม่เป็นข้าราชการประจำเป็นไงฮะถอยหลังไหมล่ะนะปัจจุบันนี้มันก็เอาไปอีกนะฮะคือเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการแบ่งแยกข้าราชการประจำออกจากข้าราชการการเมืองมาตรการนี้ทำให้อิทธิพลของกองทัพลดน้อยถอยลงอย่างมากโหอาจารย์ปรีดีท่านก็พยายามนะที่จะต่อสู้แต่ท่านเห็นไหมคะว่าพี่น้องคะเรามีคนดีๆเข้ามาทำงานแทนเราแต่เพราะประชาชนยังไม่ได้เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับผู้แทนในสภาท่านก็สู้ไปได้แค่นั้นนะในที่สุดแล้วท่านก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู้ในประเทศกันต่อไปได้นะคะเราจะให้มันเป็นอย่างนี้กันไปอีกนานแค่ไหนถามประชาชนนะคะระยะแห่งการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เองกลุ่มส.ส.ประเภทที่2กลุ่ม1ซึ่งส่วนมากเป็นชาวคณะราษฎรเองก็ได้รวมตัวกันในลักษณะแนวร่วมสนับสนุนปรีดีพนมยงค์และยึดแนวทางของคณะราษฎรเป็นนโยบายโดยใช้ชื่อกลุ่มว่าพรรคแนวรัฐธรรมนูญนะฮะผู้ที่มีส่วนสำคัญผลักดันก็เช่นพลตำรวจตรีอดุลเดชรัตน์ดิเรกชัยนามและพลเรือตรีถวันทำรงนาวาสวัสดิ์โดยพลเรือตรีถวันได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคและนายทองเปลวชลภูมิเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการพรรคนี้ก็ได้รวบรวมส.ส.ไว้ได้จำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีกลุ่มส.ส.อีกส่วนหนึ่งที่อยู่นอกพรรคสหชีพก็รวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองสนับสนุนนายปรีดีพนมยงค์เช่นกันโดยใช้ชื่อว่าพรรคอิสระแกนกลางของกลุ่มนี้เป็นอดีตเสรีไทยเช่นวิโรจน์กบฏพันธ์อยุธยาเสวตเปี่ยมพงษ์สารจังหวัดระยองเป็นต้นพรรคนี้จึงได้เชิญให้วิจิตรลุลิตานนท์เลขาธิการมทก.นะคะมหาวิทยาลัยทำเลขาธิการมทก.มาเป็นหัวหน้าพรรคน่าจะหมายถึงอมทหรือเปล่านะคะองค์การนิสิตนักศึกษาองค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือเปล่านะคะคือสมัยนั้นอาจจะเรียกว่ามทก.หรือเปล่านะคะ
ดังนั้นการเมืองในระบบพรรคจึงได้เริ่มขึ้นอย่างเต็มที่น่าระทึกใจมากๆเลยนะคะคล้ายๆกับตอนนี้แล้วจะพ่ายอีกไหมนะในแบทเทิลนี้นะโดยจะเป็นการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติมอีก82ที่นั่งให้ครบตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การเลือกตั้งนี้จึงได้กลายเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกโดยมีพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายหนึ่งคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะพรรคสหชีพแนวรัฐธรรมนูญและพรรคอิสระอีกฝ่ายหนึ่งมันตรงกับยุคปัจจุบันมากๆพี่น้องนะทว่ายุคแรกเริ่มของพรรคการเมืองดังกล่าวนี้ได้ให้ภาพทางการเมืองที่น่าประทับใจนักหากแต่เป็นยุคเริ่มต้นแห่งการใส่ร้ายป้ายสีมากที่สุดครั้งหนึ่งและส่งผลทางการเมืองอย่างร้ายแรงในระยะต่อมานะคือยุคนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียคนมากกว่า50ล้านยูเซอร์นะฮะมากกว่า50ล้านยูเซอร์นั้นอยู่ในที่เดียวกันในอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะฉะนั้นใส่ร้ายป้ายสีทำอยู่ต่อไปแล้วค่ะแต่ว่ามันทำไม่ง่ายเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเห็นไหมฮะประชาชนเริ่มเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้นะคะปัญหาทางการเมืองอย่างสำคัญในยุคนี้เริ่มต้นจากการฟื้นฟูอิทธิพลของฝ่ายนิยมเจ้าและฝ่ายขุนนางเก่านั่นเองโดยเพราะโดยรากฐานของกลุ่มนี้มีความเป็นปฏิปักษ์กับคณะราษฎรมาตั้งแต่ดั้งเดิมและถูกรัฐบาลสมัยหลวงพิบูลสงครามกำจัดและลดบทบาทลงแต่ในระยะหลังสงครามมหาเอเชียบูรพากลุ่มนี้ได้รื้อฟื้นอิทธิพลขึ้นมาใหม่และส่วนมากรวมตัวกันอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มนี้ได้ถือเอาปรีดีพนมยงค์เป็นเป้าหมายในการโจมตีและทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงมากขึ้นโดยประเด็นแรกสุดที่ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ได้นำขึ้นมาโจมตีต่อรัฐบาลปรีดีพนมยงค์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและอภิสิทธิ์ของฝ่ายเสรีไทยโดยส.ส.บุญช่วยอัฏฐากรจังหวัดมหาสารคามพรรคประชาธิปัตย์นะได้เสนอญัตติในวันที่8เมษายนพ.ศ. 2489ให้รัฐสภาสอบสวนการใช้จ่ายเงินของเสรีไทยแต่กรณีนี้อาจจะไม่ใช่หัวข้อรณรงค์ที่ดีนักเพราะต่อมาคณะกรรมาธิการสอบสวนก็รายงานว่าคณะเสรีไทยได้ใช้จ่ายเงินไปโดยสุจริตมีหลักฐานการจ่ายตามความจำเป็นทุกกรณีโดยถูกต้องคือนี่การต่อสู้ในช่วงสงครามนะคะคุณเอารายงานการเงินมาเล่นกันนะคะก็นี่แหละฮะแล้วปัจจุบันนี้พี่น้องสังเกตนะองค์กรของฝ่ายประชาชนน่ะก็จะถูกอย่างเงี้ยนะคะตรวจสอบการใช้เงินอะไรต่างคือเรากำลังสู้กับระหว่างรัฐราชการนะฮะกับฝ่ายของประชาชนซึ่งก็อย่างนี้แหละค่ะกว่าจะรวมตัวกันได้นะคะอะไรต่างๆนะฮะแล้วมาถูกตรวจสอบในเรื่องของจุกจิกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมาถึงได้ต้องเข้าป่าเขากันไปเลยให้จบๆกันไปนะคะคือเป็นใต้ดินกันแบบว่าโดยสมบูรณ์ไปเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องมาถูกตรวจสอบเรื่องการเงินอะไรนะฮะคือการทำงานมันคนละเลเวลกันเลยนะนี่แหละฮะมันถึงทำให้คนนี้เขาต้องลุกขึ้นจับอาวุธกันนะฮะเพราะว่ามันไม่แฟร์ทำอะไรกันแบบไม่แฟร์แบบนี้นะคะประเด็นขัดแย้งต่อมาคือเรื่องการเลือกตั้งพฤษภาสมัยแรก80คนซึ่งในวาระแรกกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนเป็นผู้เลือกการเลือกตั้งมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคม2489ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะราษฎร42คนพรรคสหชีพ19คนแนวรัฐธรรมนูญ18คนอิสระ1คนพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกเพียง1คนนะแพ้ค่ะคือเล้งศรีสมวงซึ่งเป็นสมาชิกคณะราษฎรแม้ว่าฝ่ายสหชีพและแนวรัฐธรรมนูญคือคณะราษฎรก็แตกแล้วนะฮะตอนนั้นจะยืนยันว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่าลืมควงไพวงก็ไปอยู่กับประชาธิปัตย์นะแต่ฝ่ายประชาธิปัตย์ไม่พอใจอย่างมากและรู้สึกว่าถูกหลูกเกียรติโดยเฉพาะเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศรที่เป็นผู้อาวุโสมีประสบการณ์และมีบรรดาศักดิ์ถึงเจ้าพระยาได้คะแนนเป็นลำดับที่81นี่นะคะดูถูกประชาชนไม่ได้นะคะพอคุณเปิดให้เลือกตั้งประชาชนพวกเขามองแล้วเขามองออกนะฮะทำไมเขาถึงเลือกพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนกันมาต่อเนื่องแบบนี้นะคะ12ปีแล้ว10
10เท่าไหร่ฮะ17ปี18ปีนะฮะไม่เปลี่ยนพรรคคุณทำลายเขากี่ครั้งกี่หนขนาดไหนแต่ประชาชนยังเลือกด้วยอะไรนะคะอย่างมีเอกภาพแล้วก็เป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ยืนหยัดนะฮะดังนั้นความขัดแย้งทางการเมืองจึงรุนแรงมากขึ้นและด้วยเหตุว่ารัฐบาลชุดเดิมของปรีดีพนมยงค์จะต้องสิ้นสุดลงในวันที่8มิถุนายน2489เพราะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นพฤทธสภาและสภาผู้แทนราษฎรจึงจะต้องเปิดการประชุมพิจารณานายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อมีการประชุมร่วมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งก็ walk out จากที่ประชุมอาหารคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะสันดานเดิมนะโยนฟงโยนแฟ้มลากเก้าอี้ประธานอะไรที่เห็นในปัจจุบันนะจริงๆทำมานานนะสืบสายกันมานานแล้วนะโดยเห็นว่าการประชุมในวาระเช่นนี้พฤทธสภาและสภาผู้แทนราษฎรควรจะประชุมแยกกันมิใช่ประชุมร่วมกันที่ประชุมที่เหลืออยู่ก็ได้รับรองให้นายปรีดีพนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ยังมิได้ตั้งคณะรัฐมนตรีก็เกิดเหตุร้ายนั่นคือการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลสวรรคตด้วยพระแสงปืนเมื่อเช้าวันที่9มิถุนายนความคลุมเครือในเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นเครื่องมืออันดียิ่งสำหรับฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ที่จะนำมาใช้ในการเคลื่อนไหวต่อต้านและโจมตีนายกรัฐมนตรีปรีดีพนมยงค์และส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อมาค่ะนี่คือเซตติ้งหรือว่าฉากทางการเมืองในสภาเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อมาค่ะพี่น้องก็จะเข้าสู่วันที่9มิถุนายนนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะของภาคการอ่านต้องห้ามต้องอ่านตอนกงจักรปีศาจของเราไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าก็มาอ่านกันต่อนะคะพี่น้องที่มีความเห็นนะจะเข้ามาพูดคุยกันในห้องแชทนะคะระหว่างออกอากาศสดหรือว่าก็เขียนเข้ามานะคะใน Facebook ของดิฉันในช่องทางต่างๆนะคะมีหลายเพจนะคะMedia Force Bamboo Networkแล้วก็อีกหลายเพจนะคะก็มาทิ้งข้อความกันไว้ได้หรือใต้คลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะของเพลงพ.ศ. 2489